ทีวีบีไทยแอคชั่นมีอะไรดูมีซีนบู๊ต่อสู้กำลังภายในมีฉากเรียกน้ำตาม ีซีรีส์ดูฟรีมีซีรีส์พากย์ไทยทั้งเรื่องมีนักแสดงชั้นนำจากฮ่องกงที่นี่ TVB ไทยแอคชั่นที่สำคัญเร็วๆนี้ช่อง TVB ไทยแอคชั่นมีซีรีส์บิ๊กเซอร์ไพรส์รออยู่ถ้าไม่อยากพลาดอย่าลืมกดติดตามหรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับสนใจลงโฆษณากับทีวีไทยแลนด์ติดต่อมาที่020810111หรือช่องทาง LINE และ Facebook คุณเย่ครับเราได้มือถือโน้ตบุ๊กและของใช้ส่วนตัวของลิลลี่ยาวแล้วจะนำกลับไปตรวจเช็คที่สน.ต่อครับเหนื่อยหน่อยนะถ้าขาดเหลือยังไงเราจะมาขอหลักฐานเพิ่มเติมรบกวนคุณเย่แล้วไม่มีปัญหายินดีต้อนรับขอบคุณมากครับขอตัวก่อนนะครับบ๊ายบายปอดอนตำรวจไปหมดแล้วเหรอไปหมดแล้วพ่อไม่ต้องตื่นเต้นหรอกเพราะเขามาสืบเรื่องของหลีลี่เหยาไม่ได้มาสืบเรื่องของเราแต่ว่าพอสืบไปสืบมาอาจจะเจออะไรก็ได้นะพ่อคิดมากเกินไปจำไม่ได้เหรออาเหยาบอกว่าถ่ายคลิปไว้ฝากไว้ที่เพื่อนถ้าเขาเป็นอะไรไปเพื่อนจะเอาไปให้ตำรวจก็แค่ครูเธอไม่ได้ถ่ายคลิปไว้หรอกพ่อขอให้จริงเถอะนะต้องกินยาแล้วอาเหยาทำเรื่องแบบนี้แต่ฉันดูไม่ออกยิ่งแก่ก็ยิ่งเลอะเลือนได้เวลาเกษียณแล้วจริงแล้วล่ะพ่อพ่อเหนื่อยมาค่อนชีวิตแล้วต่อไปงานหนักๆย้อยผมทำเองก็พอใครมาอีกกอดอนหมวดเก่าโอ้หมวดเก่าเจ้าหน้าที่เพิ่งกลับไปเมื่อกี้ผมไม่ได้มาหาพวกเขาผมตั้งใจมาหาคุณหาฉันเหรออ๋อนั่งสินั่ง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 ขอบคุณจูดี้น้ำชาค่ะหมวดเก่ามีอะไรให้ฉันช่วยได้บ้างเกี่ยวกับลีลี่ยาวลูกสาวของคุณผมมีเรื่องจะถามหน่อยที่พ่อผมพูดก็บอกตำรวจไปหมดแล้วใช่แล้วเธอคนยาค้ายาฉันไม่รู้เรื่องเลยไม่เกี่ยวกับยาผมอยากรู้ว่าลีลี่ยาวมีญาติที่ไหนอีกไหมไม่เห็นเขาพูดถึงเลยนะเธอเคยบอกไหมว่าเคยอยู่ที่ไหนมาก่อนไปมาหาสู่กับใครบ้างปะโทหมวดเก่าฉันกับเขาเพิ่งจะได้เจอกันรู้แค่ว่าเขาเร่ร่อนอยู่ตั้งหลายปีพอฉันถามเขาก็บอกเอ๊ะเรื่องมันผ่านไปแล้วอย่าถามเลยฉันก็เลยไม่ได้ถามต่อเข้าใจครับแต่ผมอยากรู้ว่าเธอเคยเอ่ยชื่อหรือว่าเรื่องอะไรบ้างอะไรก็ได้ไม่มีนะแม่ของเธอล่ะเธอต้องเคยพูดถึงบ้างสิไม่มีไม่มีเหรอเธอเป็นแฟนเก่าคุณนะคุณไม่เคยถามไม่เคยห่วงใยเลยเหรออ๋อก็เคยพูดถึงนั่นแหละก็เคยพูดนั่นแหละแต่ไม่รู้ว่าพวกเขาเข้ากันได้หรือเปล่าเขาไม่ค่อยพูดเออใช่แล้วอย่างนั้นเหรออ๋อแล้วก็ได้ข่าวว่าคุณกับลีลี่ยาวตรวจ DNA แล้วผมจะเอาผลตรวจไปฝ่ายพิสูจน์หลักฐานเพื่อว่าจะเจอญาติสายตรงอ๋อเขาเอามาให้ฉันดูแล้วเขาก็เอาคืนไปเอ๊ะเอาไว้ตรงไหนเหรอถ้าอย่างนั้นหมดเก่าการตายของอัยยังทำให้พ่อผมเสียใจมากเสียใจจนโรคเก่ากำเริบหวังว่าหมดเก่าอย่าถามอีกเลยจะได้ไม่สะเทือนใจกว่านี้ก็ได้วันหลังค่อยมาหาใหม่นะพักผ่อนมากๆครับขอบคุณมากหมดเก่าหมอบอกการสูญเสียความทรงจำของพี่ฉันเป็นระบบป้องกันตัวชนิดนึงเหรอคะใช่ครับระบบป้องกันตัวเองที่ว่านั่นเป็นการป้องกันทางจิตโดยที่ไม่ได้ตั้งใจเมื่อคนเผชิญกับความกลัวและกังวลระบบจะทำงานอัตโนมัติเพื่อให้ตัวเองสบายใจใช่แล้วครับอย่างกรณีของคุณหลีตอนที่เจอคดียิงปืนเกิดอาการความจำเสื่อมชั่วขณะอาการครั้งนี้ก็เหมือนกันเขาก็เลยลบความจำก่อนที่จะเกิดเหตุประมาณครึ่งชั่วโมงถึง1ชั่วโมงโดยอัตโนมัติผมเข้าใจแล้วทำไมถึงความจำเสื่อมไป3ครั้งตอนนี้ผมสบายใจขึ้นมากสบายใจมากเลยเหรอจำความไม่ได้ดีนักเหรอลืมแต่เรื่องที่ไม่อยากจำไม่ดีตรงไหนถ้าชาตินี้คุณจำไม่ได้ที่คุณเป็นหนี้ฉันชาตินี้ก็ไม่ต้องชดใช้เลยสิผมเป็นหนี้คุณเหรอ
ผมยืมเงินคุณเหรอเท่าไหร่ล่ะไม่ใช่เงินตอนนั้นเราถูกขังอยู่ในห้องนั้นด้วยกันคุณรับปากฉันไว้เรื่องนึงเกี่ยวกับโรงเรียนให้ทำบุญเหรอแพงมากกว่าสิเท่าไหร่ไม่เกี่ยวกับเงินคุณคิดให้ดีๆสิจิตอาสาหรือว่าเป็นกู้ภัยตายแล้วนะโมโหจริงๆคุณรับปากฉันแล้วถ้าเราไม่ตายคุณจะให้ฉันเป็นครูใหญ่คุณจำไม่ได้จริงๆเหรอฮะเขาให้คุณเป็นครูใหญ่เหรอตลกจังเลยผมรับปากให้คุณเป็นครูใหญ่เหรอเป็นไปไม่ได้เฮ้ยถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆฉันว่ามหัศจรรย์พันลึกมากเลยเฮ้ยอกจะแตกตายเฮ้ยแค่คืนเดียวต้องเอาของมาเยอะแยะขนาดนี้เลยเหรอดูสิเครื่องดูดฝุ่นก็มีไม่ได้หรอกไรฝุ่นบนเตียงเยอะมากน้องผมรู้ใจถ้าผมไม่ใช้เครื่องดูดฝุ่นดูดก่อนจะนอนไม่หลับทิชชู่เปียกอยู่ไหนไม่มีหึทิชชู่เปียกอยู่ไหนหมดแล้วก็ซื้อใหม่สิเอ้ยไม่ได้ยี่ห้อที่ผมใช้น่ะอุ้มน้ำดีมากเลยหาซื้อไม่ได้อ๋อโดนพยาบาลอ้วนเอาไปแน่ๆเลยไปถามเขาก่อนนะเอ๊ะเดี๋ยวฉันไปเป็นเพื่อนไม่ต้องหรอกนั่งรอตรงนี้ก็พอคุณไปเป็นเพื่อนผมนึกไม่ถึงเลยว่าถ้าอาฟานกลัวจะทำให้ความจำเสื่อมผมตั้งใจจะถามว่าลีลี่อยากพูดอะไรกับเขาบนดาดฟ้าบ้างคงไม่ต้องถามแล้วล่ะแบบนี้ก็ดีนี่คะไม่ต้องจำเรื่องที่ไม่มีความสุขฉันอยากเหมือนเขาจังไม่มีความสุขแค่ไหนผมก็อยากรู้ความจริงก็คุณไม่ใช่พี่ชายฉันนี่คุณรู้ไหมพี่ฉันเหมือนแพะเป็นลมที่ฉันเคยเห็นในอินเทอร์เน็ตเลยแพะเป็นลมเหรอแพะเป็นลมเป็นแพะที่ใจเสาะมากๆในอเมริกาถ้าทำให้ตกใจมันจะล้มแล้วก็เป็นลมเลยเดือนหนึ่งเป็นลม 20-30 ครั้งเนี่ยแปลกจังเลยแปลกเหมือนพี่ชายฉันเลยล่ะริสขอบคุณนะขอบคุณเรื่องอะไรวันนั้นผมต่อสู้กับผู้หญิงที่มีรอยสักยังดีที่คุณมาช่วยไว้ทันฉันเองก็กลัวจนขาอ่อนไม่รู้ว่าทำอะไรไปบ้างแล้วก็วันนั้นที่ไปบ้านคุณกินบะหมี่นะขอโทษนะคุณก็รู้จักนิสัยผมประเภทไอ้เอาเป็นว่าผมขอโทษนะจริงๆแล้วเรื่องในคืนนั้นคุณพอจะคิดอะไรออกบ้างหรือเปล่าหรือไม่ก็เห็นอะไรไหมเห็นอะไรเหรอเปล่าครับเปล่าไม่มีอะไรหาเจอแล้วเข้าไปจริงๆกลับบ้านกันค่ะเชิญครับผู้กำกับหลิวหาผมเลยผมเพิ่งอ่านรายงานการขนยาที่อาคารอุตสาหกรรมชีซิงจบเอ้ยคดีนี้น่ะถือเป็นคดีใหญ่มากสำหรับปีนี้เลยนะทั้งสน.หรือกันให้แซดน่ะใช่แล้วสน.ของเราเป็นแค่สน.ย่อยไม่ค่อยมีส่วนร่วมกับคดีใหญ่ๆใช่แล้วงานนี้ในทีมผมมีเด็กร่วมด้วย4คนในนั้นมีผู้หมวดเกาหลีจีด้วยผมรู้แล้วผมอ่านรายงานแล้วที่ผมเรียกคุณมาเพราะจะบอกว่าคุณลืมเซ็นชื่อนะอ้าวขอโทษครับผู้กำกับหลิวครับครั้งนี้ทีมของผมถือว่าทำงานได้ดีมากเลยนะครับแค่เคสเดียวน่าจะพอแล้วนะมีปัญหาอะไรเหรอครั้งก่อนมีรายงานเขียนมาว่าทีมของเราเนี่ยไม่ค่อยมีผลงานขึ้นเป็นแบบนั้นต่อไปอาจจะถูกยุบทีมตอนนี้เราทำคดีใหญ่ขนาดนี้ก็แบบว่านับหนึ่งเป็น10เลยได้ไหมยังจะมีหน้ามาพูดอีกลูกน้องของคุณ3คนถูกคนร้ายจับไปขังเกือบทำให้งานเสียแล้วขั้นตอนไม่ได้สำคัญนะครับที่สำคัญก็คือปิดคดีได้อีกอย่างครั้งนี้ลูกทีมของผมเนี่ยสู้อย่างเต็มเหนี่ยวเลยทีมของคุณนะแค่มีส่วนที่สำคัญกองปราบกับปปส.เขาช่วยกันทำนับจริงๆก็แค่1/3ของคดีเท่านั้นเข้าใจไหมแค่1/3เหรอท่าทางคุณไม่ค่อยพอใจนะเปล่าครับผู้กำกับแล้วแต่คุณเถอะอร่อยมากเลยอร่อยจริงกาแฟเข้มๆนะนี่ๆสวัสดีน้องไก่ทอดร้อนๆเลยอันใหญ่ด้วยกินหน่อยสิใช่แล้วครับทอดไข่ร้อนๆหอมๆเพิ่งออกจากเตาอยากกินหรือเปล่าครับอร่อยมากเลยอร่อยกันจังนะใช่ครับแฮปปี้มากเลยนะปาร์ตี้กันใหญ่เลยใช่ครับไม่ขนาดนั้นหรอกแค่ฉลองกันเล่นๆนานๆจะทำกันดีใหญ่กับเขาบ้างใช่ครับ
ืนนี้ก็ไปเปิดปาร์ตี้กันเล่นไพ่เล่นไฮโลร้องเพลงนวดตัวนวดเท้าเอาให้มันกันไปเลยไปด้วยกันนะไอ้พวกนี้เนี่ยกินเก่งเที่ยวเก่งเปิดปาร์ตี้เก่งแต่ปิดคดีไม่เก่งไปปิดคดีซะไม่งั้นจะถูกยุบทีมโอ้ปิดคดีใหญ่ได้แล้วนะยังจะยุบทีมอีกเหรอนั่นสิคดีเดียวเท่ากับคนอื่น10คดีเลยนะหน่อยเนี่ยฝันไปเถอะเมื่อกี้ผู้กำกับหลิวบอกแล้วคดีนี้เรากองปราบและปราบปรามยาเสพติดช่วยกันปิดดังนั้นเราปิดคดีได้เศษ1ส่วน3จะบ้าเหรออเลนเพิ่งโดนยิงมาแถมจะไม่หาดีแล้วด้วยซ้ำอ่ะทำไมนับแค่เศษ1ส่วน3อ่ะใหญ่กว่ากดเราชัดๆเลยแบบเนี้ยใหญ่กว่าจะกดเมื่อไหร่ก็ได้ไม่ต้องหาเรื่องมงคลเอาเป็นว่ายิ่งใหญ่ยิ่งเร็วยิ่งถูกต้องเอาละเก็บให้หมดเลยเป็นอย่างนี้ได้ยังไงทำไงดีอ่ะก็เก็บสิเก็บนี่สรัตอีสรัตอีวันนี้พี่จีไม่ได้มาทั้งวันต้องรายงานเหตุการณ์ให้เขารับรู้ไหมครับเนี่ยไม่ต้องหรอกเขามีงานยุ่งเดี๋ยวๆๆแล้วจดหมายละออกที่เขาให้สารวัตรไว้ล่ะยึดไว้เลยไหมครับเฮ้ยฉลาดหน่อยไม่มีใครถามไม่มีใครพูดถึงก็ลืมมันไปซะไอ้โง่โจ้ยโอเคเฮ้ยเก็บตัวผมขอบอกทุกคนว่าทุกคนผมขอโทษเป็นความผิดของผมเองถ้าผมไม่พาอาเหยามาเขาคงไม่ได้เป็นรองผู้จัดการแล้วเขาก็จะไม่ใช้อำนาจของเขาใช้ชื่อของบริษัทขนยาไม่เกี่ยวกับคุณอาเลยนะคะตั้งแต่เฮียเจ๋อกับซอเจ๋อจากไป10กว่าปีมาเนี่ยผมทำเพื่อบริษัททุกอย่างแต่นึกไม่ถึงว่าจะตายตอนจบเกือบทำให้ต้าเซิงต้องเสื่อมเสียชื่อเสียงผมเสียใจมากจริงๆอัฟฟานส่งอิงช่วยรับคำขอโทษจากอาด้วยคุณอาพวกเรารู้แล้วว่าอาถูกหลอกใช้ไม่มีใครถือโทษโกรธหรอกไม่โทษอาแล้วจะโทษใครอาเลื่อนเลือนอาโง่อาไม่เอาไหนพ่อครับอย่าทำแบบนี้คนผมขาวส่งคนผมดำเสียใจมากแล้วใจเย็นๆมือเสียสุขภาพนั่งลงก่อนไม่ใช่ความผิดของคุณอานั่งลงก่อนค่ะขอบใจนะส่งเอ๋งขอบคุณที่ทุกคนเข้าใจแต่ว่าผมอายุมากแล้วไม่มีแรงทำแล้วอีกครึ่งปีผมก็จะเกษียณตัวเองแล้วก็จะคืนเก้าอี้ผู้จัดการให้ค่อยๆเคลียร์งานที่คาอยู่ในมือยกให้กอดอนพ่อครับถ้ารู้สึกเหนื่อยจริงๆก็พักผ่อนพักฟื้นแล้วยกบริษัทให้ผมโดยที่ไม่ต้องห่วงคุณอาหมายความว่าจะยกตำแหน่งผู้จัดการให้กอดอนเหรอคะอาเหยาก็ไม่อยู่แล้วเก้าอี้รองผู้จัดการยังว่างอยู่อาว่าเราให้กอดอนเป็นไปก่อนครึ่งปีจากเนี่ยร้อยคุ้นเคยกับงานค่อยเป็นผู้จัดการล้านคิดว่ายังไงมันเป็นภารกิจที่ยากมากแต่ผมยินดีรับความท้าทายผมจะทำงานในบริษัทให้ดีที่สุดเรื่องของอาเหยากอดอนช่วยได้มากจริงๆฉันมั่นใจว่าเขาจะทำเพื่อบริษัทแต่ว่าอะไรแต่ว่าพี่ฉันเป็นประธานควรถามความเห็นเขาก่อนค่ะอาฟานล้านคิดว่ายังไงคุณอาบอกว่าจะเกษียณอีกครึ่งปีจะยกตำแหน่งให้กอดอนมาเป็นแทนเห็นด้วยหรือเปล่าฮะเห็นด้วยอาฟานเห็นด้วยแล้วงั้นผมไม่เกรงใจแล้วนะเอ๊ะแต่ว่ากอดอนเพิ่งมาอยู่ต้าเซิงได้ไม่นานเราควรให้เวลาเขาสะสมประสบการณ์เยอะกว่านี้หน่อยพี่เห็นด้วยไหมอ๋อเห็นด้วยรอให้ฉันได้เป็นผู้จัดการก่อนค่อยสะสมประสบการณ์ก็ได้อาฟานเห็นด้วยหรือเปล่าฮะเห็นด้วยไหมเห็นด้วยโอ้ยพี่ทำไมเห็นด้วยทุกอย่างเลยล่ะน้องเล็กพี่ปวดหัวมากถ้าอย่างนั้นก็กลับไปพักผ่อนเถอะดูเรื่องรับช่วงต่อก็ให้กอดอนไปรองผู้จัดการแทนไปก่อนกว่าอาจจะเกษียณก็อีกครึ่งปีตัวเรื่องเป็นผู้จัดการใหญ่วันหลังค่อยว่ากันนะบอสครับยินดีด้วยที่ได้เลื่อนเป็นรองผู้จัดการตอนแรกก็น่ายินดีแต่นั่นขัดขวางตลอดไม่ยอมให้นั่งเก้าอี้ผู้จัดการใหญ่น่าโมโหจริงๆบอสครับไม่ต้องโกรธหรอกอีกครึ่งปีคุณเย่ก็เกษียณแล้วยังไงคุณก็ต้องได้เป็นมันแน่อยู่แล้วฉันไม่เป็นแล้วใครจะเป็นตอนนี้ดับเบิลยูกับลิลี่เหยาตายแล้วบนโลกนี้ฉันไม่กลัวใครแล้วดับเบิลยูชอบมาแบบกระทันหันไม่ใช่เหรอมาสิออกมาสิออกมาเลยบอสคะนี่ฉันไม่ได้เรียกเธอเปล่าค่ะผู้กำกับหลิวโทรมาหาคุณค่ะผู้กำกับหลิวมีอะไรไม่รู้สิคะกดเลขหนึ่งนะคะออกไปก่อนปะค่ะเข้าก็ไปเข้าออกก็ไม่ปิด
ฮัลโหลครับใช่ครับโอเคขอบคุณครับบ๊ายบายมีอะไรเหรอครับบอสผู้กำกับโทรมาหาฉันด้วยตัวเองบอกว่าจะเสนอชื่อฉันรับรางวัลพลเมืองดีถามฉันว่ามีปัญหาหรือเปล่าฉันเลยบอกว่าไม่มีปัญหายินดีด้วยครับบอสมีแต่เรื่องดีๆทั้งนั้นเลยฉันเคยรับรางวัลมาเยอะแต่ไม่เคยอยากได้รางวัลพลเมืองดีฉันน่ะเป็นพลเมืองดีนะเว้ย ยินดีด้วยครับบอส เฮ้ยไม่รู้ว่าเป็นเพราะเก้าอี้ในห้องประชุมออกแบบไม่เหมาะกับเรือนร่างของมนุษย์หรือเปล่าทำให้พี่นั่งจนเลือดลมติดขัดเลือดไม่ขึ้นไปเลี้ยงสมองทำให้ปวดหัวมากไม่รู้พูดอะไรไปบ้างเฮ้ยโอเคโอเคโอเคเฮ้ยนี่เอาเป็นว่าถ้าคราวหน้าคุณอาพูดเรื่องให้กอร์ดอนเป็นผู้จัดการกับพี่ต้องคัดค้านนะรู้ไหมโอเคเอ๊ะพี่รู้สึกว่าเธอไม่ชอบกอร์ดอนเท่าไหร่นะก็ไม่ถึงกับฉันไม่ชอบหรอกยังไงซะเขาก็เป็นคนฟ้องเรื่องที่ไอ้เหยาทำถือว่าช่วยบริษัทเอาไว้ก็ถือว่าไม่เลวแต่มันเป็นคนละเรื่องกันนะพี่คนอย่างเขาชอบพูดจาโอเวอร์ถ้าให้เขาเป็นผู้จัดการใหญ่สักวันบริษัทต้องเจ๊งแน่โอ้ยเป็นอะไรปวดหัวมากเหรอใช่แล้วพี่ออกกำลังกายให้เลือดไหลเวียนตั้งนานแต่เลือดยังไม่ไหลเวียนเลยยังปวดหัวอยู่เลยน่ะช่วงนี้มีแต่เรื่องพี่เองก็ความจำเสื่อมสุขภาพยังไม่พร้อมกลับไปพักผ่อนที่บ้านดีไหมใช่ไม่ต้องทำแล้วกลับไปพักผ่อนที่บ้านดีกว่าฮัลโหลฮัลโหลฉันคุณครูเกานะคะอ๋อผมรู้แล้วครับคุณจำเสียงฉันได้เหรอจำไม่ได้แต่ว่าหน้าจอบอกว่าใครโทรมาอ๋อค่ะแล้วตอนนี้คุณอยู่ไหนเหรอคะผมอยู่ออฟฟิศแต่ว่าน้องเล็กบอกให้กลับไปพักผ่อนที่บ้านคือฉันมีธุระสำคัญมากคุณมาที่บ้านฉันได้ไหมอ๋อได้สิบ๊ายบายเรื่องสำคัญเหรอฉันทำน้ำแกงเกาลัดแปะกล้วยตุ๋นสมองหมูให้คุณกินเกาลัดบำรุงสมองแปะกล้วยบำรุงสมองสมองหมูก็บำรุงสมองตอนนี้คุณน่ะควรจะบำรุงสมองมากๆผมแค่ปวดหัวนิดหน่อยสมองไม่ได้เป็นอะไรใครว่าไม่เป็นคะคุณความจำเสื่อมนะก่อนหน้านี้คุณรับปากว่าจะให้ฉันเป็นครูใหญ่คุณยังจำไม่ได้เลยฟังคุณพูดแบบนี้เหมือนผมเคยรับปากคุณไว้จริงๆแต่ถ้าผมรับปากคุณไปแล้วผมจะทำตามสัญญามั้งจริงเหรอคะแต่เป็นไปไม่ได้เลยที่ผมจะบอกคุณว่าจะให้เป็นครูใหญ่นะเพราะว่าโยกย้ายตำแหน่งต้องผ่านมติคณะกรรมการคุณฟังผิดหรือเปล่าเนี่ยฟังไม่ผิดแน่นอนฉันไม่สนนะคุณกินน้ำแกงเดี๋ยวนี้คุณฟังใครพูดมาสมองหมูบำรุงสมองคนได้เหรอไม่มีวิทยาศาสตร์ยืนยันอะไรกันกินอะไรบำรุงอันนั้นนั่นแหละรีบๆกินเข้าไปกินอะไรบำรุงอันนั้นถ้าผมกินก็กลายเป็นสมองหมูสิโอ้ไม่กลิ่นตุๆด้วยคุณล้างสะอาดหรือเปล่าเนี่ยล้างสะอาดมากๆเลยล้างตั้งหลายชั่วโมงเนี่ยดูสิมือเขียวหมดแล้วเอ๊ะรีบกินตอนร้อนๆน้องเล็กอ๋อพี่ใหญ่อาฟานเกามาแล้วเหรอมาพอดีเลยพี่สาวคุณทำเกาลัดแปะก๋วยตุ๋นสมองหมูบำรุงมากเลยอ๋อเยี่ยมมาชิมหน่อยไม่ต้องชิมกินให้หมดถ้วยเลยสุดยอดเลยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนพี่ต้มน้ำแกงให้พี่ฟานบำรุงสมองช่วยเรื่องความจำเสื่อมไม่เกี่ยวกับนายนะจ๊ะพี่ฟานกินเลยค่ะแปลว่าผมไม่มีลาบปากไว้คราวหน้าพี่ตุ๋นให้ใหม่สัญญาแล้วนะพี่ฟานคะว้าวกินหมดแล้วไม่เหลือสักหยดเดียวเฮ้ยกินหมดแล้วอีกถ้วยนะอ๋ออย่าเลยลืมตาไม่ขึ้นแล้วง่วงจังปวดหัวด้วยของงีบแป๊บนึงเนาะใส่รหัสอุ้ยล็อกไว้อะเอ๊ะทำไมมือถือถึงเข้าเว็บไซต์โรงเรียนไม่ได้อ่ะน้องเล็กช่วยดูซิว่ามือถือเข้าได้ไหมทำไมเหรอมือถือพี่เล่นเน็ตไม่ได้อ่ะดูซิว่าของนายเล่นได้ไหมได้นะนี่พี่ยืมก่อนต้องเคลียร์งานโรงเรียนด่วนมากอย่าลืมชาร์จแบตให้ด้วยนะเสร็จโจรคุณครูเกาฮัลโหลคริสเธอบอกให้ฉันเอามือถือน้องชายมาดูว่าวันนั้นถ่ายอะไรบ้างใช่ไหมฉันได้มือถือเขามาแล้วนะรีบเปิดเดี๋ยวเข้าอ่ะมันมีคลิปนะเดี๋ยวฉันส่งให้เร็วค่ะเร็วๆ
ตอนนี้คุณเลิกกับยูกิแล้วคุณจีบฉันไหมล่ะจีบก็จีบสิเสื้อตัวนี้ไม่สวยเลยไปเปลี่ยนชุดนอนไม่ได้นอนก่อนนะรอจังเลยฉันด้วยฉันด้วยเรียบร้อยไม่ต้องจัดปาร์ตี้จัดปาร์ตี้ช่วยด้วยช่วยด้วยตอนที่ฉันอยู่ในคลิปอะถือว่าปกติใช่ไหมก็ปกติของพวกดาวยั่วนะเฮ้ยโอ้ยทำไงดีฉันจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนล่ะเนี่ยแล้วฉันล่ะฉันเป็นไงบ้างอย่างเธอเรียกได้ว่าระดับจักรวาลปีศาจแมงมุมบวกนางมารจิ้งจอกขาวขนาดนั้นเลยเหรอเฮ้ยฉันแค่พูดตามความจริงอะดูแล้วเราจู่โจมเกินไปเราเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนเองไม่เกี่ยวกับพวกเขาเข้าใจพวกเขาผิดด้วยโทษเราฝ่ายเดียวได้ยังไงพวกเราโดนยาพวกนั้นเข้าไปสติก็เลยฟั่นเฟือนเราไม่ต้องรับผิดชอบพี่พูดแบบนี้ไม่ต่างกับที่พวกเขาพูดเลยเราด่าพวกเขาไปด้วยก็ด่าไปแล้วไม่เห็นเป็นไรเลยแต่ว่าคลิปอยู่ในเครื่องของอาจีเขาต้องเคยเห็นแล้วแน่ๆถ้าเขาเห็นแล้วทำไมไม่พูดอะไรเลยล่ะเราจะทำเป็นว่าไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นใช่ไหมถูกต้องเราต้องทำลายหลักฐานคลิปที่อยู่ในมือถืออาจีฉันเปิดดูจบก็ลบทิ้งไปแล้วเธอรีบลบที่ฉันส่งให้เธอด้วยได้นี่ตอนนี้มีแต่ฉันกับเธอที่รู้เรื่องคลิปนี้อย่าให้คนอื่นรู้เป็นอันขาดฟ้าผ่าก็ไม่พูดกล้าหาญดีนี่นายแท้เก่าพ่อนายชื่อเก่าจันเสียงพี่ใหญ่น่าสงสารจางกินข้าวกล่องเหรอพี่ผัดกับข้าวให้เอาไหมไม่เป็นไรพี่กินข้าวหรือยังพี่กินกับคริสมาแล้วคริสเหรอโธ่เอ้ยก่อนหน้านี้เป็นเรื่องเข้าใจผิดพอคบกันแล้วรู้สึกว่าเธอน่ารักเธอเป็นคนฉลาดอ่อนโยนน่าเอ็นดูแถมยังเอาใจเก่งขาดก็แค่วรยุทธล้ำเลิศเป็นไงได้เป็นเซียวเหล่งหนึ่งนี่เอาเป็นว่านะเธอดีมากเลยจริงๆน้องเล็กจีบเลยดีไหมจีบอะไรของพี่ก็แหมนายกับคริสแบบว่าเนาะข้าวสารกลายเป็นข้าวสุกไปแล้วเฮ้ยอย่าพูดถึงเลยนายไม่จีบคริสเป็นเพราะลืมผู้หญิงคนนั้นไม่ได้ไม่ใช่หรอกพี่ผมไม่มีอารมณ์คิดถึงเรื่องนี้ยังคิดถึงคดีคุณพ่อเหรอผมสืบไปทั่วเลยดูว่าใครรู้จักหลีลี่เหยาแต่ไม่มีเลยสักคนเธอตายไปแล้วสืบยากมากเลยลองถามแม่หมอดูไหมอย่างมงายสิพี่ถ้าแม่หมอรู้ก็คงไม่มีตำรวจแล้วล่ะนี่ลองดูหน่อยนี่แม่หมอที่เพื่อนพี่รู้จักเก่งนะคุณซื้อถูกขอบคุณมากนะมีข่าวแล้วเราจะติดต่อไปหาขอบคุณมากฮัลโหลชีฮุยใช่ฉันตามคดีปล้นทรัพย์อยู่นะถ้ามีข่าวใหม่ล่าสุดอย่าลืมบอกฉันนะฉันไม่ลืมจ่ายค่าข่าวให้นายหรอกนะโอเคอ๋อรุ่นพี่ไหนบอกว่าจะส่งสถิติหน่วยไฟฟ้าให้ผมไงใช่รีบใช้ด่วนตามนี้นะเดี๋ยวโทรไปเกิดอะไรขึ้นเนี่ยตอนแทงมาจะไม่ขยันแบบนี้เลยเอ๋อาจีมาแล้วเหรอพอดีเลยพวกนายน่ะใครมีคดีอะไรรีบมารายงานฉันเลยครับเพิ่งสอบปากคำเสร็จหนึ่งในเจ้าของรถที่ถูกขีดรถของเขาถูกคนใช้ของแข็งขีดเป็นรูปดาวผมว่าคดีทั้งหมดเป็นฝีมือคนเดียวกันดีมากเชิญเจ้าของรถมาให้หมดสอบปากคำอีกรอบเอาให้ละเอียดยิบอาจจะได้เบาะแสใหม่รับทราบเสือปิ่นคดีปล้นชิงทรัพย์สายบอกว่ามีนาฬิกาเถื่อนไหลเวียนอยู่ในท้องตลาดผมจะไปสืบเรื่องนาฬิกาก่อนเยี่ยมสารวัตรคดีขโมยไฟฟ้าใช้ผมขอสถิติไฟฟ้าจากศูนย์ใหญ่แล้วเราจะวิเคราะห์ประวัติ 1-2 ปีครับเยี่ยมมากขอบคุณครับสารวัตรอีกินยาผิดเหรอไม่ต้องทำการบ้านให้ลูกแล้วเหรอตอนนี้การบ้านกองอยู่ข้างๆก่อนคดียาเสพติดเนอะผู้กำกับเหลียวบอกว่าเรามีส่วนร่วมแค่นิดเดียวเราปิดคดีได้แค่1-3เท่านั้นวิกฤตโดนยุบทีมนะยังไม่จางหายโอ้ผู้กำกับหลิวใจแคบไปหน่อยไหมนี่ฉันไม่สนในเมื่อนายกลับมาแล้วช่วยดูแลทุกอย่างแทนฉันปิดคดีให้เร็วๆโอ้ยไปซื้อกาแฟก่อนนะบ๊ายบายครับสารวัตร
ไม่เห็นต้องให้คุมเลยพวกนายทำดีแล้วพวกเราแค่พูดให้ฟังดูดีสืบอะไรไม่ได้สักอย่างเลยพี่นึกว่าถ้าสถิติมาจะช่วยได้เหรอพี่คิดว่าฉันมีสายจริงๆเหรอแค่เล่นละครนะโอ้ยพวกนายร้ายนักนะกล้าโกหกโอ้โหสารวัตรอีบีบแล้วเราก็ต้องยอมทำพี่จีมีวิธีไหมล่ะเฮ้ยฉันจะมีได้ยังไงนี่เอางี้ไหมให้อัฟฟานช่วยเราสืบคดีไปยุ่งกับเขาทำไมอ่ะพูดถูกแล้วอัฟฟานเป็นคนช่างสังเกตจมูกก็ไวแถมยังไม่ยิงลองคิดดูเอาจริงเหรอน่ารำคาญนะอาจจะยิ่งช่วยยิ่งยุ่งนี่ถ้าโดนยุบทีมตายกันหมดเลยนะใช่แล้วตอนนี้ต้องปิดคดีให้ได้ก่อนใช่แล้วเราต้องลองทุกทางนะพี่นะใช่แล้วนะ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 พ่ออย่าจับอย่าจับหรือฉันโทรโอ้ฮัลโหลนี่พี่ชายทำอะไรอยู่เพิ่งเปลี่ยนเสื้อผ้าตั้งใจว่าใส่รองเท้าแล้วจะไปหาอะไรกินที่ร้านปีจีพอดีเลยไปกินด้วยกันไหมอ๋อได้สิได้เดี๋ยวเจอกันบ๊ายบายเดี๋ยวไปกับสารเลย yes พวกนายในมีไหวพริบกันหน่อยอาฟานมาแล้วไม่ต้องบอกเขาว่าให้เขาช่วยสืบคดีซึ่งพวกจะตายเที่ยวพูดไปทั่วพวกเราเดือดร้อนแน่รู้แล้วไม่ต้องห่วงหรอกแต่ถ้าไม่บอกเขาว่าสืบคดีแล้วจะเอ่ยปากยังไงอะพี่ไอ้โง่เอ้ยเดี๋ยวนายก็บอกว่าพอดีเพื่อนของเพื่อนเจอเรื่องแบบนี้ลองถามความคิดเห็นก็พอเด็กอฟานมาแล้วต้องเก็บโต๊ะอฟานไอ้นั่งสินั่งบังเอิญจังเลยเนาะมาดื่มกาแฟกันทุกคนไม่ต้องทำงานกันเหรอทำอยู่แล้วอยู่แถวนี้พอดีรู้ว่าคุณจะมาเวลานี้ก็เลยนั่งมาดื่มชาเลยไงใช่แล้วรู้จักกันก็เพราะว่ามีวาสนานั่นสิพบปะกันคุยเล่นกันบ้างก็ได้นี่พี่ฟานก่อนที่พี่จะมาน่ะพอดีเพื่อนของเพื่อนโดนคนขี่รถน่ะวันนี้เขาเห็นรถเป็นเมียเลยนะร้องไห้โวยวายใหญ่น่าสงสารไม่ล่ะน่าสงสารจริงด้วยไม่ใช่แค่นี้นะจริงๆแล้วเดือนนึงมีคนถูกขี่รถตั้ง12คันน่ะ3คันถูกขีดเป็นรูปสามเหลี่ยม4คันโดนขีดกากบาทเอาเป็นว่ามีทุกรูปเลยแหละอาฟานพี่คิดว่าพี่รู้ไหมว่าเป็นฝีมือของใครอ่ะคิดอะไรได้ใช่ไหมคิดอะไรเหรอไม่ได้ฟังที่เขาพูดเหรอตั้งใจหน่อยสิมีสมาธิหน่อยตั้งใจพูดอีกครั้งก็ได้นี่นะอ๋อเมื่อกี้ฉันบอกว่าเพื่อนของเพื่อนช่างก่อนช่างก่อนเพื่อนของฉันน่ะมีคนเข้าไปปล้นบ้านนายไม่ต้องพูดของฉันง่ายกว่าก่อนที่บนโทรเลยค่อยพูดทีละคนนึกออกแล้วรู้ว่าเป็นใครแล้วใช่ไหมนึกอะไรออกรีบพูดมาสิน่ารำคาญพูดปากไปเลยน่ารำคาญพูดปากไปเลยเฮ้ยเครื่องแฮงหรือเปล่าเนี่ยไม่นะเหมือนกำลังเซฟอยู่แต่ว่าความเร็วค่อนข้างช้านะเดี๋ยวเพิ่งโดนเขาสิผมต้องไปที่นั่นนี่ไปไหนอ่ะเฮ้ยอาฟานโชคิดอะไรขึ้นมาได้อ่ะเข้าใจครับเออท่านแกเข้าใจโอ้เข้าใจใครจ่ายครับสวยแล้วบริษัทต้าเซิงจากนี้จะเข้าสู่ช่วง5ปีทองเราจะพัฒนาคว้าโอกาสสามัคคีกันให้ต้าเซิงเปลี่ยนโฉมใหม่แล้วผมจะพาต้าเซิงเข้าสู่รูปแบบลิสขอโทษค่ะไม่ได้รบกวนใช่ไหมคะอยู่ดีๆมาได้ยังไงอ๋อฉันรู้ว่าวันนี้เป็นวันแรกที่คุณรับตำแหน่งรองผู้จัดการแล้วบรรยายแผน5ปีของเราพอออกจากศาลฉันก็รีบมาฟังเลยค่ะเออเราเพิ่งจะเริ่มกันเองมาๆนั่งค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณขอโทษนะคะเอ็นนี่คุณต่อเลยค่ะไม่ต้องสนใจฉันฟังเฉยๆโอเคเมื่อกี้ผมพูดถึงผมจะพาต้าเซิงเข้าสู่ยุคสมัยใหม่จำนวนการผลิตจะเพิ่มขึ้น 30% ทุกปีแย่งตลาดมาให้ได้เอาชนะคู่แข่งและได้เป็นผู้นำธุรกิจเสื้อผ้าสำเร็จรูปและเพิ่มจำนวนการส่งออกเปิดขายในอินเทอร์เน็ตด้วยขอโทษนะคะครับฉันมีคำถามอยากจะถามหน่อยคุณไม่ว่าใช่ไหมไม่ว่าหรอกถามเลยคุณบอกว่าต้องเพิ่มการผลิตปีละ 30% แล้วยังไงถึงจะทำได้คะไม่ยากเลยเพิ่มเครื่องจักรขยายโรงงานเพิ่มคนงานเพิ่ม 30% ไม่มีปัญหาแน่นอนแบบนี้เพิ่มการผลิตได้อยู่แล้วแต่สินค้าที่คุณผลิตออกมาต้องมีคนซื้อ
เราจะไปหาออเดอร์มาจากไหนกันล่ะคะไม่ยากเลยแค่บังคับให้ฝ่ายขายหาลูกค้าเยอะๆหาออเดอร์เยอะๆก็พอแล้วแบบนี้เหรอขอโทษนะครับผมเป็นหัวหน้าฝ่ายขายผมคิดว่าไม่ง่ายอย่างที่คิดหาเงินน่ะไม่ง่ายหรอกแต่ต้องขยันหน่อยแต่ว่านะขอดอนที่ผ่านมาบริษัทเราเพิ่มขึ้นปีละ 6-7% ถือว่ามั่นคงดีแล้วแต่ว่า 30% นี่มัน กอดอนฉันว่าคุณไปศึกษาสถานะของบริษัทเราก่อนน่าจะดีกว่าหลายๆเรื่องเวลาพูดน่ะมันง่ายแต่ทำมายากนี่คริสที่พูดเมื่อกี้เป็นเป้าหมายตั้งเป้าสูงหน่อยมองการไกลหน่อยผิดตรงไหนเหรอแต่ถ้าหากตั้งเป้าหมายไว้สูงจนทำไม่ได้จะกลายเป็นความทะเยอทะยานไม่อยู่กับความเป็นจริงผมเป็นรองผู้จัดการบริษัทผมใช้มันสมองวางแผนอนาคตให้บริษัทคุณปฏิเสธแบบนี้แล้วผมจะทำยังไงเป็นคนต้องมั่นคงเข้าไว้ทำธุรกิจก็เหมือนกันคุณอยากฝันก็ได้แต่อย่าคิดว่าบริษัทเป็นโรงงานสารฝันต้าเซิงอยู่มาหลายสิบปีฉันไม่อยากเห็นมันพังเพราะคุณทุกคนหวังดีต่อบริษัทเพียงแต่ยืนกันคนละมุมก็เลยมีความคิดที่ไม่เหมือนกันขอให้ทุกคนกลั่นกรองก่อนเอาไว้คราวหน้าค่อยมาคุยกันใหม่นะใช่ใช่ใช่กลั่นกรองก่อนใช่ใช่ใช่ค่อยมาใจเย็นแผน5ปีของกอร์ดอนเป็นแค่ความคิดเบื้องต้นฉันแค่คิดว่าความคิดของกอร์ดอนไม่สมจริงค่ะเด็กหนุ่มไฟแรงนะแต่เขามีความตั้งใจจริงๆค่อยๆฝึกไปก่อนแล้วกันนะฉันรู้ค่ะว่าอาอยากจะสอนกอดอนแต่สะสมประสบการณ์ไม่ใช่แค่วันเดียวคืนเดียวนะคะอันที่จริงยังมีผู้บริหารหลายคนที่มีประสบการณ์สูงถ้าอาจะเกษียณจริงๆพวกเขาก็รับช่วงต่อได้เลยค่ะเฮ้ยยังไงก็เป็นคนนอกไม่รู้ว่าไว้ใจได้หรือเปล่าฉันก็แค่เสนอแบบนี้คุณอากับกอดอนจะได้ไม่ต้องเครียดจริงไหมคะอาคิดดูก่อนนะได้อาจจะลองคิดดูเอ้ยอยู่ดีๆก็อยู่ก็โตใจหมดเลยที่นี่ไงที่นี่เกี่ยวข้องกับคดีเหรอไม่รู้สิแล้วพามาทำไมพอดีนึกที่นี่ขึ้นได้ก็เลยมาดูหน่อยเขาคิดอะไรที่เกี่ยวกับคดีได้จริงหรือเปล่าเนี่ยน่าจะใช่แหละทำตัวซื่อๆบื้อๆแต่อาจจะคิดได้จริงอ่ะใครฉลาดไปสืบเอาเองพูดมากชะมัดเข้าไปเลยร้านโชว์หวยซื่อชุนสวัสดีครับอ๋อมีอะไรครับตำรวจมีอะไรเหรอพอจะเห็นคนแปลกหน้าหรือว่าน่าสงสัยมาแถวนี้ไหมครับไม่มีหรอกแถวนี้มีแต่คนในหมู่บ้านไม่มีคนแปลกหน้าเลยข้างในเป็นอะไรครับข้างหน้าเป็นร้านข้างหลังเป็นบ้านเท่าแก่พักอยู่ข้างหลังพาไปดูหน่อยได้ไหมก็ได้ตามมาเลยขอบคุณครับเธอเลยค่ะยายชุนพวกเขาเป็นใครพาพวกเขาเข้ามาทำไมนี่พวกเขาเป็นตำรวจตำรวจทำไมไม่ใส่เครื่องแบบยายชุนใช่ไหมครับเราเป็นตำรวจนอกเครื่องแบบไม่ต้องใส่เครื่องแบบครับทำอะไรน่ะเป็นตำรวจแล้วจับต้องของคนอื่นได้เหรอผมไม่ใช่ตำรวจแต่เมื่อกี้บอกว่าเป็นตำรวจนี่แต่ผมไม่ได้บอกว่าผมเป็นตำรวจยายชุนผมบอกว่าเราเป็นตำรวจเขาไม่ได้เป็นตำรวจเฮ้ยฉันไม่สนหรอกว่าพวกนายเป็นตำรวจหรือเปล่าฉันไม่สนหรอกไล่ออกไปให้หมดเลยไล่ไปเลยยายเป็นอะไรอ่ะสมองมีปัญหาละมั้งขอโทษทีนะแกเป็นอัลไซเมอร์พูดอะไรไปแป๊บเดียวก็ลืมแล้วจำใครไม่ได้ด้วยอาฟานพามาที่นี่ทำไมผมก็ไม่รู้จู่ๆก็นึกที่นี่ขึ้นได้ก็เลยมาดูไม่ไหวปวดหัวอีกแล้วปวดหัวก็ไปหาหมอไม่มีอะไรกลับได้ยายชุนป้าจินขอโทษนะรบกวนแล้วครับไปเลยไปเลยรีบๆไปเลยไปเลยนะครับครับครับไปเลยเอาเดินชนอีกกลับเลยไปโอ้โหนี่เป็นอะไรหรือเปล่าเป็นอะไรไม่ระวังเลยโอ้ยรีบพาไปหาหมอเลยเดินไหวไหมไปไปโอ้คริสทำอะไรอยู่ดีๆก็โผล่มาแต่ว่าอย่างนั้นอย่างนี้ผมเป็นถึงรองผู้จัดการนะ
ทำไมผมขายหน้าต่อหน้าพวกหัวหน้าแล้วผมจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนพูดจบหรือยังส่งอิงเขาเป็นหุ้นส่วนบริษัทเขาอยากจะมาประชุมเมื่อไหร่ก็ได้แผนการ5ปีของนายห่วยแตกยังไม่ยอมให้เขาว่าอีกพ่อครับใจเย็นก่อนใจเย็นเย็นไม่ลงแล้วเหลือครึ่งปีถ้าแกยังเป็นแบบเนี้ยฉันจะยกบริษัทให้แกได้ยังไงคืนเป็นแบบเนี้ยกลับอเมริกาไปกลับไปทำธุรกิจของแกเองไปไม่เอาครับแกรู้ไหมเมื่อกี้ส่งอิงบอกฉันว่าจะจ้างคนข้างนอกมาเป็นผู้จัดการใหญ่เขาไม่อยากให้แกเป็นทำอย่างนี้ได้ยังไงทำไมจะไม่ได้เขาเป็นหุ้นส่วนเขาเป็นหุ้นส่วนพ่อก็เป็นหุ้นส่วนพ่อเป็นผู้จัดการใหญ่ด้วยทำไมต้องฟังเขาด้วยล่ะอาฟานอีกเหรออาฟานเป็นหุ้นส่วนใหญ่ที่สุดความเห็นของเขาก็คือข้อสรุปไอ้ซื่อบื้อนั่นอาฟานไม่เคยยุ่งเรื่องบริษัทนะพ่อส่งอิงเป็นน้องสาวของอาฟานอาฟานให้เกียรติการตัดสินใจของส่งอิงถ้าส่งอิงไม่เห็นดีเห็นงามด้วยแต่ว่าแต่ผู้จัดการใหญ่เลยร้องผู้จัดการใหญ่แกก็อดเป็นท่านประธานหลี่เฮาฟานเชิญค่ะลิสว่างหรือเปล่าขอคุยด้วยหน่อยได้ไหมนั่งสิกาแฟหน่อยไหมน้องๆบอกว่าเธอชอบดื่มกาแฟเจ้านี้ก็เลยเตรียมมาให้ขอบคุณค่ะมีธุระอะไรหรือเปล่าฉันตั้งใจมาขอโทษเมื่อกี้ตอนประชุมฉันพูดแรงเกินไปหวังว่าเธอจะไม่ถือสาโอเคในเมื่อคุณพูดแบบนี้ฉันอยากให้คุณรู้ว่าฉันก็แค่พูดไปตามเนื้อผ้าไม่ได้เจาะจงใครฉันเข้าใจดีฉันยอมรับบางครั้งถ้าอยากให้บริษัทก้าวหน้ามากกว่านี้ก็เลยคิดไม่รอบคอบฉันรู้แล้วต่อไปจะฟังเธอมากๆรวมถึงความเห็นของน้องๆทุกคนด้วยคุณคิดได้ก็ดีแล้วแน่นอนแน่นอนที่สุดโดยเฉพาะคำพูดของเธอเนี่ยเหมือนกับตบหน้าฉันจนตาสว่างเอาอย่างนี้ต่อไปถ้าฉันมีแผนจะมาปรึกษากับเธอก่อนดีไหมล่ะสำหรับด้านนี้ฉันก็ไม่ใช่มืออาชีพหรอกนะแต่ก็ยังพอออกความเห็นได้ดีแล้วล่ะเราร่วมมือกันรับรองบริษัทไปได้สวยแน่เธอก็รู้พ่อฉันจะเกษียณอยู่แล้วส่วนพี่เธอก็ยังว่าเอางี้ต่อไปต้องพึ่งพวกเราดูแลบริษัทหมายความว่ายังไงความหมายของฉันก็คือแบบว่าคุณจะบอกว่าพี่ฉันซื่อบื้อโง่งี่เง่าใช่ไหมนี่ไม่ใช่หรอกจะบอกว่าวิธีการคิดของเขาค่อนข้างพิเศษกว่าใครฉันจะบอกให้นะคุณจะต้องจำเอาไว้พี่ชายฉันเป็นประธานบริษัทกรุณาให้เกียรติเขาด้วยอ๋อแน่นอนแน่นอนออกไปคริสออกไปคือแบบว่าใส่หัวไปโอ๊ยแค่จะทำให้มันเรียบร้อยหน่อยพยาบาลพันแผลไม่สวยเลยไม่รู้จักระวังเท้ากลายเป็นตีนหมูไปแล้วเดี๋ยวน้องคุณกลับมาอย่าบอกนะว่าบาดเจ็บตอนที่อยู่กับผมเนี่ยโดนบ่นแน่จะพยายามไม่พูดแล้วนี่ขาลงน้องเล็กง่ายคริสคุณมาด้วยเหรอเอ๊ะพี่ใหญ่เท้าเป็นอะไรอ่ะตั้งใจใช่ไหมเนี่ยฉันแค่จะใส่รองเท้าอ๋อไม่มีอะไรแค่เท้าแผลงนะผมพาเขาไปหาหมอตรวจแล้วหมอบอกไม่เป็นไรพักผ่อนก็หายแล้วเหรอระวังหน่อยสิได้บาดเจ็บที่ไหนมาหรือพี่ร้านโชห่วยร้านโชห่วยร้านโชห่วยที่ไหนไปทำอะไรที่นั่นพี่ก็ไม่รู้พี่ไม่รู้คุณไปกับเขาเหรอนี่เขาถามคุณอ๋อเปล่าพี่ไปคนเดียวไปร้านโชห่วยนะพี่บาดเจ็บคนเดียวไปหาหมอคนเดียวไม่เกี่ยวข้องอะไรกับเขาเลยถูกต้องแล้วรู้คิวพี่บอกใช่ไหมพี่บอกว่าที่เท้าเจ็บไม่เกี่ยวข้องกับหมวดเก่าเลยจริงหรือเปล่าก็ต้องจริงสินี่ฉันไม่ได้ถามคุณนะฉันถามพยานอยู่
อีกไม่นานก็จะถึงคุณเองพี่ใหญ่แน่นอนเรื่องนี้ไม่เกี่ยวข้องกับหมวดเกาเลยแล้วเขามาทำไมพี่ไปไหนกับเขามาเขานัดพี่ไปที่ร้านปี้จี้ไปร้านปี้จี้ทำไมเอ๊ะก็ไปดื่มน้ำชาไงแต่ไม่รู้ว่าทำไมแล้วพวกเขาพูดถึงเรื่องรถถูกขีดเป็นรอยแล้วก็เล่าเรื่องขโมยไฟกับเรื่องปล้นทรัพย์ต่อมาพี่ก็ปวดหัวมาก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 เลยจากนั้นก็ไปที่ร้านโชห่วยขโมยไฟปล้นทรัพย์คดีของคุณเหรอพ่อไม่ต้องถามแล้วผมมีคดีที่ปิดไม่ได้ก็เลยมาซักถามอาฟานจากนั้นเขาพาผมไปร้านโชห่วยแล้วเขาก็เจ็บเท้าแค่นี้แหละเอ๊ะที่แท้พวกคุณมาซักถามผมเหรอโถเอ้ยนึกว่าเล่าเรื่องเพื่อนของเพื่อนซะอีกอ๋อคุณหลอกพี่ชายฉันหลอกใช้เขาสืบคดีเหรอนี่ผมไม่ได้หลอกใช้เขาผมไม่ได้หลอกคุณด้วยแค่ยกเว้นบางส่วนที่ไม่จำเป็นต้องพูดฉันก็นึกว่าคุณไม่เหมือนคนอื่นนึกไม่ถึงว่าคุณจะเหมือนกับกอร์ดอนเห็นพี่ฉันเป็นคนโง่ทำยังรังแกเขาด้วยผมไม่เห็นเขาเป็นคนโง่นะฉันพูดผิดตรงไหนเหรอคุณพาพี่ชายฉันออกไปคุณหลอกใช้เขาสืบคดีแล้วก็ทำให้เขาบาดเจ็บด้วยผมไม่ได้ทำให้เขาบาดเจ็บเขาทำของเขาเองคุณพาเขาไปคุณต้องรับผิดชอบดูแลเขาไม่คุณเขาได้บัตรประชาชนก่อนพวกเราอีกดูแลเหรอขี้เกียจจะคุยด้วยแล้วฟันผมกลับนะพักผ่อนมากๆทำไมพาพี่ฟันไปสืบคดีมันอันตรายนะแถมทำให้เขาบาดเจ็บอีกผมก็เป็นทนายฟ้องเร็วเหลือเกินทนายทำถูกเขาจะมาฟ้องพี่ทำไมอ่ะเฮ้ยอฟานเขาปวดหัวอึดอัดตัวถึงได้บาดเจ็บคริสบอกว่าเขาบาดเจ็บเพราะนายไม่รู้จักสำนึกแถมยังพันโกรธคริสอีกทำไมไม่รับผิดชอบเลยพรุ่งนี้ว่างหรือเปล่าว่างทำไมนัดพี่ฟันกับคริสออกมากินข้าวด้วยกันแล้วก็ขอโทษเขาซะเบอร์ไปเปล่ายายคริสก็โวยวายใส่ผมนะได้ตกลงจะไปไหมไม่ไปได้ต่อไปนี้นายซักผ้าเองรีดผ้าเองถูพื้นเองหุงข้าวกินเองนายไม่รับผิดชอบฉันก็ไม่จำเป็นจะต้องดูแลนายโอ้พี่ใหญ่อะไรกันทำกับน้องชายตัวเองเพราะคนนอกแบบนี้เหรอคนนอกเหรอนายใส่เสื้อของเขาแล้วยังเห็นเขาเป็นคนนอกนี่นายบอกว่าวันนั้นสติฟั่นเฟือนถือว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นไงสติฟั่นเฟือนถือว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วเล่นยาข่มขืนฆ่าคนวางเพลิงไม่ต้องติดคุกใช่ไหมฮะเธอเป็นถึงทนายใหญ่เลยนะทั้งสวยทั้งเก่งโดนนายเอาเปรียบแค่ขอโทษคำเดียวเลี้ยงข้าวมื้อเดียวก็ไม่ได้หรือยังไงได้ผมผิดไปแล้วยินดีรับโทษจอกยาหน้าโตฟอ้อยืนชื่นพอกมี